สวัสดีครับวันนี้แอดพัดมาเล่าเรื่องครับประวัติวันวาเลนไทน์แบบย่อๆนะครับวันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์ที่คู่รักทั่วโลกกำลังรอคอยที่จะมอบของขวัญสุดพิเศษให้แก่คู่รักวาเลนไทน์คือวันที่ระลึกถึงนักบุญเซนต์วาเลนไทน์ผู้เปี่ยมไปด้วยเมตตาความรักและความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริงแต่สุดท้ายเขาต้องจบชีวิตลงด้วยการรับโทษประหารในวันที่14กุมภาพันธ์คริสต์ศักราช2070หรือเมื่อประมาณ1728ปีล่วงเลยมาแล้วซึ่งเป็นยุคสมัยแห่งจักรวรรดิโรมันที่ศาสนาคริสต์ยังไม่เป็นที่ยอมรับซ้ำร้ายภายใต้การปกครองของกษัตริย์คลอดิอุสที่2ผู้ออกกฎหมายบีบบังคับให้ประชาชนเลิกนับถือและห้ามมิให้แต่งงานของพวกคริสเตียนเกิดขึ้นแต่ยังคงมีผู้นำคริสเตียนคนหนึ่งชื่อวาเลนตินัสหรือที่ได้รับการยกย่องเป็นเซนต์วาเลนไทน์ในภายหลังคอยลักลอบแอบจัดงานแต่งงานให้กับคู่รักคริสเตียนจนถูกจับขังและรับโทษทรมานแสนสาหัสอยู่ในคุกในขณะที่ถูกคุมขังนั้นเขาก็พบรักกับสาวตาบอดซึ่งเธอเป็นลูกสาวของผู้คุมในคุกด้วยความรักและคำอธิษฐานของเขาพระเจ้าได้ทรงโปรดให้ตาของสาวคนรักหายเป็นปกติเมื่อความนี้ร่วงรู้ถึงหูกษัตริย์คลอดิอุสที่สองพระองค์จึงสั่งให้ลงโทษวาเลนตินัสด้วยการโบยและนำไปประหารชีวิตด้วยการตัดศีรษะในคืนสุดท้ายก่อนที่เขาจะถูกนำไปประหารนั้นได้เขียนจดหมายสั้นๆเป็นการอำลาส่งไปให้หญิงคนรักของเขาโดยลงท้ายในจดหมายว่าจากวาเลนไทน์ของเธอ Love for you Valentine ต่อมาเมื่อคนทั่วไปทราบเรื่องราวจึงเกิดความประทับใจในความรักของเขายึดถือเอาวันที่14กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันแห่งความรักเซนต์วาเลนไทน์เดย์หรือวาเลนไทน์เดย์และได้นิยมแพร่หลายไปทั่วยุโรปอเมริการวมทั้งในทวีปเอเชียด้วยขอบคุณนะครับทุกท่านที่มารับชมรับฟังสามารถกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามได้จะมีเรื่องอะไรมาเล่าให้ผู้ชมได้ฟังอีกนะครับก็สำหรับคลิปนี้เรื่องเล่าประวัติวันวาเลนไทน์ฉบับย่อก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณครับที่มารับชมรับฟังครับ